ผู้ชมครับการปล้นจี้ชิงทรัพย์นั้นคนร้ายมักจะมีการวางแผนไว้ก่อนเสมอนะครับอย่างน้อยๆ 1-2 วันหรือบางครั้งอาจจะมากกว่านั้นเป็นสัปดาห์ครับเพื่อทำการหาจุดอ่อนของเหยื่อหลังจากนั้นก็จะทำการปล้นจี้ชิงทรัพย์และหาทางหลบหนีอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ครับผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์บุกปล้นร้านทองครับที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองคนร้ายบุกเข้าปล้นร้านทองที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ของพื้นที่นั้นแต่ครั้งนี้ครับคนร้ายมาพร้อมกับอาวุธครบมือและบุกปล้นอย่างอุกอาจทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นครับไปชมภาพเหตุการณ์กันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อมีคนร้าย2คนใช้อาวุธชีวภาพจู่โจมเข้ามาในร้านขายแมวใกล้สำนักงานย่านจตุจักรโดยคนร้ายได้บุกเข้าไปในร้านอย่างรวดเร็วโดยใช้เทียนไขจี้เข้าไปที่ตัวประกันทำให้ตัวประกันได้รับความร้อนเป็นอย่างมากจนเกิดอาการพองขึ้นพองขึ้นแล้วก็พองขึ้นไม่ยุบมาจนถึงทุกวันนี้ก็วันนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์ครับไม่คิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้ครับรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยครับมันมากันหลายคนครับก็เกิดขึ้นเร็วมากตอนนั้นตกใจเอาจริงๆแล้วเราตกใจเลยเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยตอนนั้นอยู่ดีเหตุการณ์มันก็ปรับเร็วขึ้นมากเลยนะแล้วก็อยู่ดีก็มันดูโหดร้ายมากตอนที่เขาเผาไปอย่างนั้นนะมันต้องเห็นว่าเนื้อหนังเขาค่อยเปียก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 แล้วค่อยดำขึ้นดำขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็พองกรอบขึ้นเรื่อยๆหลอนครับหลอนพูดจริงว่าหลอนเรียกว่าเป็นภาพติดตาของชีวิตเลยครับเกิดมาไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้พี่โอ้ยผมก็สงสารตัวประกันที่ถูกจี้วันนั้นมากเลยครับทุกวันนี้เขายังตัวยังพองยังไม่ยุบเลยไม่คิดว่าโจรมันจะทำได้ขนาดนี้นี่พองตั้งแต่เกิดเหตุนี่ผมยังเจอเขาอยู่ทุกวันนะคิดว่าพองมากอ้วนดำปิดบางทีขึ้นลิบลิบร้องก็สงสารเขาอยากให้เขาผอมลงไม่รู้ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะแบบจะมาดูแลในเรื่องนี้บ้างอยากให้แกกลับไปดีเหมือนเดิมดิฉันก็เป็นตัวแทนของหน่วยงานภาคผลิตรายการที่จะเข้ามาช่วยดูแลรักษาให้ผู้เสียหายคนนี้ได้กลับเข้ามาอยู่ในสภาพและรูปร่างที่ดีขึ้นเพื่อเขาจะได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมือนเดิมแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่จะได้พบกับผู้เสียหายแล้วอยากจะบอกกับผู้เสียหายว่า Happy Birthday